ิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมการินครับคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงอย่างที่บอกถือว่าเป็นอาชีพหลักสามารถเติมเต็มสามารถสร้างอนาคตสร้างความสำเร็จสร้างความร่ำรวยมาแล้วทุกยุคทุกสมัยแต่นั่นหมายความว่าคนคนนั้นต้องเลือกเวทีที่ดีเลือกบริษัทที่ดีสินค้าที่ดีมีความพร้อมที่แน่ๆต้องมีทีวีช่วยด้วยเพราะยุคนี้สมัยนี้จำเป็นต้องอาศัยสื่ออาจจะเป็นสื่อทีวีดาวเทียมสื่อวิทยุชุมชนสื่ออินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์ถ้าเกิดบริษัทไหนก็ตามที่มีความพร้อมทุกมิติแบบนี้โอกาสประสบความสำเร็จถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงแต่ที่สำคัญสุดๆมีสื่ออย่างเดียวก็ไม่เพียงพอมันต้องมีสินค้าโดนใจเพราะยุคนี้สมัยนี้เรื่องสุขภาพบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นโรคนู่นโรคนี่คือปัญหาภาวะแวดล้อมมันเยอะเหลือเกินถ้าเกิดเราเขาเรียกไม่ป้องกันเสียบ้างก็อาจจะลำบากเพราะวิถีชีวิตอาหารการกินการเป็นอยู่สะสมเรื่องสารคิดสารพิษสารเคมีเต็มไปหมดเลยเพราะอย่างสินค้าของNew KC Plus เนี่ยของบริษัท New KC Light Network จำกัดเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นสูตรพิเศษน่าจะเป็นสินค้าตัวเดียวที่มีเขาเรียกส่วนผสมของเบต้าคูแคน 50% และที่สำคัญเป็นส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าพลูคาวหรือคาวตองสองตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสุดๆในเรื่องการเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคเราไม่อยากจะบอกว่ารักษาโรคเอาแค่ป้องกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปก็ได้จะเพียงพอส่วนจะดีหรือไม่ดีวันนี้มีคำตอบครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสำราญนะครับอินทรสิทธิ์นะครับหรือคุณกิ๊บอีกท่านหนึ่งครับคุณประสิทธิ์ธิดานะครับหรือคุณเอ็มนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากคุณกิ๊บก่อนแล้วกันนะคุณสำราญนั่งข้างผมเนี่ยสินค้าที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่เนี่ยครับเคยลองมาไหมเคยลองเอาตัวเองก่อนไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นแล้วตอนนี้ก็กินอยู่เป็นไงประจำผมก็กินวันละเม็ดเช้าเย็นเบต้า2เม็ดครับเครื่องนิวเคซีพัทเนี่ยนะฮะมันเป็นไงมันเป็นนิวเคซีพัทนี่แหละแต่มีวันหนึ่งที่ป้าเขาจะขายส้มตำเออปกติต้องยืนตำเนาะไม่มีใครนั่งตำใช่ก็นั่งตำยืนตำสิครับยืนนานวันนั้นก็เรียกผมกินข้าวบอกว่าไอ้หลานมากินข้าวอ้าวเรียกเรากินข้าวแล้วจะเหยียดขาทำไมผมก็คิดเอ๊ะมันดูถูกกินข้าวยังไงมาเหยียดขาเขาเรียกว่าโชว์ตีนให้กันดูประมาณนั้นครับเป็นไงผมก็เลยถามบอกป้าเป็นอะไรจริงๆอ้าวบอกก็ได้ก็บอกเป็นเกาต์นั่นลูกเอ๊ะเป็นเกาต์ขามันยืนนานยืนมาปวดตามข้อเนี่ยแหละ60กว่าหน่อยๆถ้าปวดตามข้อตามกระดูกพอได้พักปุ๊บก็จะนั่งทันทีเลยจะเหยียดขาข้างนึงแล้วก็มากินข้าวแล้วใครจะกินด้วยใครจะไปกล้านั่งกินเนี่ยใครไปกล้านั่งกินก็ถามแกแล้วก็พูดให้เขาฟังถึงสรรพคุณของตัวนี้เบต้าคูแคนของเราเนี่ยนิวเคซีพลัสเบต้าคูแคนก็เขาก็เลยซื้อไปกล่องนึงตอนนี้ก็กินครับก็กินยังหมดไม่ถึงกล่องเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้พามาน้องดาไม่พามาครับเขาก็บอกว่าแกกล้าสู้หน้าไหมล่ะวันนี้มีเที่ยวเนี่ยมีท่องเที่ยวเนี่ย250คนเนี่ยเขาอยากดูหน้าแกตัวจริงๆวันนี้ไม่ต้องไปอัดได้ไหมป้าขอวันหนึ่งไปตอนนี้กำลังไปทัวร์กันอยู่2วัน3คืนไปเที่ยวครับก็พาคุณป้าไปคุณป้าบอกฉันเดินได้แล้วไม่ต้องห่วงฉันแล้วไม่ต้องมาจูงฉันด้วยตัวใครตัวมันอะไรดีขนาดนั้นก็คือมันไม่ได้ประหายขาดทีเดียวมันดีขึ้นมันดีขึ้นจากที่โอ้โหแบบนั่งก็โอยลุกก็โอยลุกก็โอยครับดึงกูด้วยเออเพราะแกพยุงตัวเองไม่ไหวพยุงตัวเองมันก็ขึ้นได้พอได้เดินสักพักมันถึงจะดีขึ้นเออครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏเห็นกับตาเลยที่ปรากฏเห็นกับตาเลยครับถามไปทางคุณเอ็มหน่อยคุณเอ็มเป็นอะไรผมเป็นเกี่ยวกับพวกปลายประสาทอักเสบเพราะว่าผมขับพวกฮาร์เลย์ดิวิสันอยู่ฮาร์เลย์ใช่ไหมครับทำไมชอบมันเลยไงมันร้อนแน่ฮาร์เลย์เนี่ยเราใจดีครับคุณอ๋อมันถูกมันเท่ดีใหญ่ขับมานานยังขับมานานยังขับมาทั้งหมด14ปีครับผมก็14ปีใช่ครับผมเหมือนหิวตะหัวเลยเนี่ยรู้จักท่าทางเนี่ยพี่เป้ก็ขับฮาร์เลย์ดิวิสันให้กลุ่มผู้ก่อตั้งฮาร์เลย์ขึ้นมาครับในกลุ่มฮาร์เลย์เป้ไหนเนี่ยครับไฮล็อกเป้ครับเป้ไฮล็อกไม่ใช่ครับคุณเป้พี่เป้ครับอ๋อเป้ที่อยู่นิวเจอร์ซีย์ถูกต้องครับที่ผมได้ดูรายการครับแล้วได้เห็นพี่เป้ออกรายการนี้ขึ้นมา
มันผมก็เลยคล่องใจอยู่ดีไปออกรายการได้ไงก็เลยติดต่อพยายามหาเบอร์ติดต่อพี่เป้ก็ติดต่อกันจนได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาได้พบกับคุณสำราญก็เลยบอกว่าถามว่าแล้วมันจะหายไหมอาการที่ว่าปลายประสาทอักเสบมันเป็นไงอธิบายอาการไม่ได้กำคัดคัดและชาเพราะปกติมันต้องใช้กำสองข้างเนี่ยใช่ครับคือ1นาที2นาทีต้องปล่อยมือสะบัดข้อมือสะบัดเลยครับให้หายเขาเรียกมันปวดปวดตามข้อมืออย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วมันจะมาเกี่ยวกับตรงนี้เริ่มเป็นอาการเริ่มแรกของต้องไปปลายนิ้วเหรอถูกครับผมช้าช้าอยู่ทั้งหมดทั้งปลายนิ้วแต่ถ้าปล่อยนานๆปั๊บก็จะเกิดอาการคอล็อกครับคืองานนิ้วไม่ออกข้อล็อกถูกครับจะยืดมือไม่ได้ผู้หญิงเป็นบ่อยนะเรื่องข้อล็อกเนี่ยเราต้องมาค่อยๆง้างค่อยๆง้างบีบแล้วง้างโอ้โหนี่น่ากลัวนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยบอกว่าพี่น้องชาวฮาร์เลย์ทั้งหลายที่ขี่ยิ่งคนที่ขับอีเลตไกด์นะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นอาการเดียวกันทุกๆคนครับ1ปวดหลัง2หน้าขา3นิ้วมือเป็นประสาทเสพผมทานไปแค่นิวเคซีนะครับนิวเคซีพัดเนี่ย1กล่อง1กล่องอาการจากที่ว่าผมเป็นอยู่ผมเพิ่งไปคาราวานมาเมื่อ3วันที่แล้วครับครับไปนครพนมผมขับได้ม้วนเดียวจากกรุงเทพถึงนครพนมปกติต้องไม่เป็นไรหยุดอยู่เรื่อยใช่ครับทำกำมือแบบนี้อยู่เรื่อยถูกต้องครับก็ประทานเบต้ากูแคนตัวนี้เข้าไปครับกลับดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมาเลยเมื่อผมทานเข้าไปแล้วมันเกิดอาการที่ดีกับตัวผมเองครับผมถึงกล้ามาออกรายการตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาจ้างผมมาผมกล้าบอกเลยว่าไม่มีใครจ้างผมกำลังจะถามผมกินด้วยผมเองไม่ต้องถามผมตอบหมายถึงว่ากินด้วยตัวเองเลยครับคือลองด้วยตัวเองแล้วยังฝากไปถึงพี่น้องที่ดูทางบ้านแล้วโทรมาสอบถามว่าอาการนี้เป็นเหมือนผมดีไหมดีครับบอกเลยว่าดีดีจริงแต่โทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ไม่ว่ากับอะไรโทรได้ครับผมแต่ถ้าโทรมาชวนผมไปกินข้าวขอปฏิเสธนะครับเพราะเมื่อคืนเจอแล้วครับไม่ต้องโทรมารบกวนผมเลยครับเรื่องตรงนี้นะเพราะว่าเขามีเมียหลายคนก็สรุปคือไปโทรเรื่องอื่นนี่ไม่ไปไม่ไปครับผมแต่ถ้าโทรมาสอบถามเรื่องตัวยาสินค้าหรือว่าผมอธิบายไม่เข้าใจติดต่อที่คุณสำราญได้ทันทีครับครับผมไอ้ที่ผมพยายามถามท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงไอ้ปวดข้อเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างไอ้เนี่ยผมนี่ก็ปวดข้ออยู่ไอ้เนี่ยนะตรงประเด็นพอดีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพยายามที่จะซักหน้าดูเลยที่แท้มันเกี่ยวเรื่องตัวเองหายแล้วครับเกี่ยวกับตัวเองปวดตรงนี้นะครับได้ช้าๆหน่อยและอาการปวดหลังที่เราเป็นเนี่ยครับตึงๆ นานๆเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ตึงๆแล้วปวดหลังขึ้นมาหัวด้วยป่ะจะมึนอยู่แค่มึนท้ายถอยท้ายถอยตึงๆเลยถูกต้องครับเพราะถ้ากินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นอ่ะเวลาผมนอนต้องตะแคงข้างแล้วก็หมอนหนุนหลังเดี๋ยวนี้ผมนอนผึ่งกับแมวสบายเลยสบายสบายสบายเปิดแมวน้องแมวหรือใครน้องแมวครับไม่ใช่คนน้องแมวจริงแมวจริงแมวเสียเนี่ยครับนึกว่าน้องแมวที่ไปด้วยกันคืนนั้นจำไม่ได้ฮะไม่ไหวแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องไงไม่มีฮะไม่มีเรื่องแบบนี้เราไม่มีเพราะเราอยู่เกินตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับผมหันไปทางคุณสำราญนิดนึงคุณกิ๊บเนี่ยนะถามจริงชื่อกิ๊บเนี่ยชื่อผู้หญิงเนี่ยเอาชื่อเมียไม่เอาชื่อเมียมาเป็นชื่อเล่นตัวเองมั้ยชื่อผู้ชายนะครับทางอิสลามก็เรียกรอกิ๊บกิ๊บรอกิ๊บมีคลิปนะนั่นแหละก็พอดีพอตั้งชื่อได้3วันก็ไปคลิปครับก็เลยก็บอกชื่อนี้เพราะดีเขาก็ตั้งให้นะผู้ใหญ่ก็ชอบชื่อนี้เราก็ต้องตามใจผู้ใหญ่เพราะแม้ถ้าไม่แต่งเป็นมุสลิมอ่ะเอาแฟนเป็นมุสลิมก็แสดงว่าสินค้านี่มุสลิมก็กินได้สิได้แน่นอนได้ครับเพราะแฟนภรรยาชื่อคุณดะครับใช่ไหมเมื่อก่อนออกรายการพยายามที่คุมผมอ่ะคุมผมเขาก็เป็นอะไรนะตอนนั้นเล่าให้ฟังย้อนตอนนั้นก็เป็นมดลูกต่ำแล้วก็มดลูกเอียงบิดเวลาหมอก็ตรวจแล้วมันหาไม่เจอครับเขาก็ไม่ค่อยพอใจหมอจะเถียงหมอตลอดเพราะมันขัดใจครับมันหาไม่เจอก็หมอบอกมันหาไม่เจอจริงๆจะให้ทำยังไงก็ตรวจไม่เจอไปโทษหมอก็ไม่ได้ก็ไปโทษหมอไม่ได้เออก็เข้าไปกินพวกเนี้ยบีวันตอนนี้ก็หมดไป4กล่องดีขึ้นไหมครับแล้วก็คือที่พูดไปเมื่อกี้คือว่าเขาให้ไปเที่ยวเนี่ยคน250คน300เนี่ยกล้าสู้หนังหน้าเขาไหมเขาบอกว่าเพราะมีแต่ญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยกล้าสู้หน้าเคยอ่ะเพราะว่าหน้าดำๆเขาเป็นไอ้นี่เป็นมุสลิมเป็นหมีแพนด้ามุสลิมเขาเป็นเยอะเขาเรียกคอยใช่ไหมเย็นหย่อนมันจะเป็นดำนอนดึกตื่นเช้าตี 4ก็ต้องตื่นมาละหมาดอายุก็เยอะก็จะเยอะ40หน่อยๆ40กว่าไงครับอ้วนหรือเปล่าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหมีแพนด้ากันเพราะว่านอนดึกแล้วก็ตื่นมาละหมาดกันนี่แหละแล้วไปกินตัวไหนมันช่วยได้เนี่ยแต่ที่เขากินเขากินตัวB1กินB1แล้วมันจะได้ผิวพรรณด้วยครับมันจะออกมาทางหน้าตาปรับสภาพในร่างกายผิวพรรณดีขึ้นตอนนี้
ก็จับมือเมียพูดตรงๆจับมือเมียแต่ก่อนไม่จับนะทำไมมันยาบมันสากใกล้เวลาเขามันสากไม่เอาอย่างนี้เลยเหรอคือมือมันสากมันสากมันแตกตอนนี้โหจับลูกทั้งคืนเลยน้องไม่ได้น้องเฮ้ยมันนิ่มมากเหมือนกันเนี่ยมันนิ่มมันสมส่วนหน่อยว่าเป็นผู้หญิงมือมันต้องนิ่มไม่แข็งอย่างเพราะว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่าง B1 เนี่ยมันมีสารอะไรอะเบต้ากับแอลคูต้าไทโอนเป็นส่วนผสมทำให้ผิวนุ่มนวลเหมือนกันเนี่ยเพราะคุณด้าสมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเขาจะสากหยาบผิวหยาบสากเลยหยาบเลยก็บอกว่าตกลงนี่มันมือหรือมันส้นเท้าถามจริงๆเหรอเขาบอกแล้วจะทำอะไรแกก็หาอะไรมาให้ฉันกินสิคือธรรมชาติสร้างมาแบบนั้นนี่ก็ว่ากันไปตามความจริงนะครับเป็นบริษัทที่เกือบสิบแหละที่ผมมาเจอตัวเนี้ยได้อะเขาเรียกใครบอกว่าอะไรดีก็กินหมดแหละแต่ก็ยังสากเหมือนเดิมก็ยังสากเหมือนเดิมเขามากินบีวันอะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยนุ่มนอนจับทั้งคืนกุมมือนั่นเลยจับมือเลยได้เลยสบายใจว่างั้นน่ะครับเดี๋ยวหันไปทางคุณเอ็มอีกนิดนึงนะครับมีความเชื่อมั่นกับบริษัทบริษัทนิวเคซีกี่เปอร์เซ็นต์จะถามผมว่าตอนนี้เชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ผมตอบได้เลยว่า 100%เพราะว่ามันประสบการณ์กับตัวเราเองว่าสินค้าทุกอย่างที่เขาคัดมาผมเคยลองมาหลายอย่างแล้วอ๋อนี่เคยยี่ห้ออื่นเคยครับผมเสียเงินไม่ว่าแต่ทานแล้วผมคิดว่าผมไปซื้อมาม่าทานดีกว่ามันไม่ได้ประโยชน์เลยไงไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมพอผมมาทานตัวนี้นิวเคซีผมดีขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมต้องการคือเพราะผมเป็นคนชอบรถยนต์ผมมีแต่ชอบขับจำเท่นะจอดให้ฝุ่นเกาะดีกว่าไม่เท่ไม่เหมือนขับยี่ห้อฮาร์เลย์ฮาร์เลย์มันเท่ใช่ไหมใช่ครับไม่เวลาขับฮาร์เลย์ต้องมีหญิงซ้อนท้ายแบบในหนังไหมหนักรถครับหนักรถหนักรถโอ้ขับคนเดียวไปงั้นเลยเหรอถูกครับแล้วข้างหลังมีอะไรมีกล่องอ่ะบางคันก็มีครับบางคันก็ไม่มีแล้วแต่การแต่งนะครับผมแล้วของคุณเอ็มมีไหมของผมไม่มีครับมีตัวที่ขับอยู่คือ BMW ตัวนี้มีครับผมครับมันมีความสุขคันนึงกี่แสนเนี่ยคันนี้2ล้าน4ครับ2ล้าน4ใช่มั้ยนี่เห็นมั้ยท่านผู้ชมมั้ยก็ขึ้นภาพในโชว์ไว้เดี๋ยวผมจะเอาภาพมาจะเอาภาพมาให้ครับผมครับครับผมเค้าเรียกว่านี่คือความชอบส่วนตัวครับพอมากินเบต้าคูแคนนิวเคซีพลัสไปกล่องเดียวเองครับไอ้มือที่ปวดปวดเนี่ยมันเกิดหาครั้งมันจะเริ่มต้นมาจากไม่ใช่ปลายนิ้วครับครับเริ่มต้นจากข้อมือข้อมือเลยข้อมือนะครับครับพอเริ่มเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันตึงข้อมือผมก็ขยับดูพอได้ 2-3 อาทิตย์เริ่มมาที่ปลายนิ้วเลยทีนี้ปลายนิ้วชักลามพอกำได้ไม่ถึง2นาทีเบรกทีนึงกำคาทีนึงโอ้แต่มันต้องเสี่ยงเสี่ยงนะบางทีนะขับไปถ้าเกิดนั่นไม่ออกซวยนะเนี่ยคุณพี่เคยเป็นไหมครับกำอะไรแล้วไม่มีความรู้สึกเคยนี่แหละกรณีนี้เลยขับรถเร็วๆด้วยเกิดข้าวซวยมาเนี่ยผมบีบอ้าวผมกำแล้วหรือยังตัวผมเองยังคิดอยู่เลยว่ากำคาไปแล้วหรือยังครับผมเลยต้องปล่อยมือดูอีกทีอ้าวเรากำแล้วนี่ก็เลยต้องสะบัดข้อมือพอหายชาก็บีบใหม่ได้ถ้างั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเรื่องมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องโทรมาเบอร์ข้างหน้าเนี่ยที่ขึ้นค้างไว้เนี่ยลองมาปรึกษาดูเพราะว่าช่วงนี้เวลาหมดจริงๆแหมน่าเสียดายท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับผมครับครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับผู้นำบริษัทนิวเคซีไลท์อีก2ท่านอีกท่านหนึ่งนะครับว่าจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรช่วงนี้พักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นนุ่นๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้